ใจพระธรรมเจ้าใจพระจงเจ้าอยู่ที่ใจเราพิจารณาบุญกุศลปรากฏขึ้นทุกอย่างสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดิใจปีติอิ่มอกอิ่มใจในบุญกุศลที่เราได้ภาวนานั่งสมาธิรู้สึกว่าจิตใจเราเย็นสบายอิ่มอกอิ่มใจอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติถ้ามีปีติอิ่มอกอิ่มใจมีศรัทธาเกิดขึ้นในใจของเราเวลาศรัทธาภาษาทะเกิดขึ้นในใจก็เบิกบานตลอดเวลาก็นิวรณ์ก็ไม่มาครอบงำก็เลยแต่ปีติอิ่มอกอิ่มใจสว่างสวยเกิดขึ้นในใจของเรานั่นแหละพยายามยกจิตจกใจของเราที่สู่อดีตอนาคตตกต่ำจิตที่เป็นอกุศลอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตก็ยกจิตขึ้นสู่องค์มรรคเป็นบุญกุศลกุศลแปลว่าฉลาด ฉลาดในการสร้างคุณงามความดีฉลาดในการบำเพ็ญภาวนานั่งสมาธิเกิดปัญญาเกิดสมาธิมันก็ทำให้จิตใจเราสว่างสงบเกิดขึ้นเราก็อยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติแม้แต่เวลาชั่วโมงเดียวก็ไม่นานแต่ถ้าให้นิวรณ์มาครอบงำเบื่อหน่ายอุดฟุ้งซ่านลำคันใจวิจิกิจฉาสงสัยนั่งไปก็ไม่สงบนั่งไปคงไม่ได้อะไรความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นก็เป็นนิวรณ์หมดเราต้องพยายามเอาสติสกัดกันสติระลึกรู้ระลึกได้พิจารณาลึกได้สัมปชัญญะรู้พร้อมทั่วร่างกายนึกถึงศีลของเราศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ดีศีลอุโบสถก็ดีศีลต้องเจ็ดก็ดีเราก็เป็นพระอิสระเวลาพระทั้งกายทั้งใจเขาเราทิ้งกายทิ้งใจก็มันก็ทิ้งพระหายไปมันสว่างสงบในใจก็ไม่สงบเกิดขึ้นที่ใจของเรากาตติเพลตติวิญญาณตั้งอกตั้งใจของเราอย่านั่งกายตรงไปหน้าตรงหลับตาพิจารณาตลอดเวลานั่งให้ท่าได้ลักษณะใดมันบรรลุปังคสมาธิบรรลุปังคสมาธิจะเห็นในความรู้สึกตลอดเวลาเราลองดูแต่นึกถึงอดีตอนาคตจิตใจล่องลอยไปมากขึ้นก็ลาจากองค์ภาวนาพุทโธมาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งของพระกัสสมาธิเห็นกายเห็นใจเห็นกายภายนอกทั้งนงงมบาสีได้ลักษณะใดกายปวดไหมกายเวทนานั่งจินากายานุปัฏฐานสติปัฏฐานาเห็นกายนั่งกายสงบใจกายความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาไม่มีอะไรที่แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้สังขารร่างกายก็สลายไปมีแต่ความดีเท่านั้นความดีที่ตั้งอยู่ความดีที่เราสร้างบุญกุศลปรากฏที่ใจของเราจะอยู่ยงคงที่ไม่เสื่อมสลายไปไปนั้นไปยามพิจารณาใช้ธรรมะความสงบเกิดขึ้น ความสงบเกิดขึ้นสงบมากสงบน้อยมันก็พุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทภาวนาไปภาวนาไปก็เป็นสมถะความสงบมากสงบน้อยไปก็พิจารณาวิตกวิจารณ์พิจารณายกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นองค์มรรคพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปแม้สังขารร่างกายก็เป็นวิปัสสนาญาณเกิดโลพิจารณาตามรู้ตามเห็นแต่ปัญญาเกิดขึ้นปัญญาก็ก็รู้สึกว่ามีปัญญาก็สามารถที่จะตัดเหตุและผลได้ต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิมีพลังเกิดขึ้นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นแล้วเกิดปัญญา
เพราะนั้นการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมจะเกิดอะไรขึ้นก็แต่ตัวโยกตัวคลอนตัวใหญ่ใหญ่ไปตัวหายไปก็ไม่ต้องตกใจมาพิจารณาที่กายที่ใจก็พิจารณาความดับนั่นเองเห็นกายนั่งกายสงบกายเฉยเห็นกายนั่งเห็นกายเฉยก็เห็นใจตัวเอง พิจารณาที่กายที่ใจของเราลืมกายก็ลืมใจก็มีความนึกคิดใจไปใจมาถึงอดีตอนาคตแต่พิจารณาที่กายเห็นกายนั่งกายสงบกายเฉยกายเป็นบุญกุศลก็จะเห็นใจใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ ใจคิดดีไม่ดีก็จะรู้อยู่ที่ใจเราเป็นการนั่งสมาธิ การภาวนาสมาธิจะต้องสว่างสงบตลอดเวลาสว่างสงบสว่างก็หมายถึงพิจารณาความสุขทุกข์เกิดขึ้นนั่งกายปวดเวทนาเกิดขึ้นที่กายพิจารณาที่ใจใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ก็ภาวนาต่อไป ความไม่ยึดติดกับสิ่งที่เกิดพิจารณามาสังขารร่างกายพิจารณาหาอุบายเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็พิจารณาจิตใจของเราความปรุงซ่านรำคาญใจอิจฉาริษยาดีใจเสียใจสุขทุกข์เกิดขึ้นที่ใจเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจิตใจของเรา ก็เรียกว่าไม่ทิ้งกายทิ้งใจแล้วเราภาวนาไปนานๆเนี่ยตอนนั้นไปมันก็เกิดพลังสมาธิเริ่มสงบก็อยากรู้อยากเห็นในภายจิตใจของเรามันดับไม่ได้เราต้องพิจารณาอยากรู้ก็อยากก็เฉย อยากเห็นก็เฉยสงบก็เฉยไม่สงบก็เฉย พยายามนะเสียงมารบกวนก็อะไรขึ้นก็แล้วแต่พยายามพิจารณาจะทิ้งกายทิ้งใจของเราเวลาสร้างความดีของเรามีไม่มากนักทุกลมหายใจเขาออกมีความหมายมีประโยชน์คุณค่า
เรามาวิ่งเล่นไปเลยเนาะนะ อ่ะช่วยหน่อยสิ ทำแค่นั่งเสียกระบวนหมดนะนะอะใครอยู่บ้างช่วยหน่อย นะเนี่ยนะมันชาติแล้วให้นั่งสมาธิไม่นั่งนะชอบเล่นชอบวิ่งเล่นเนี่ยไม่สวดมนต์ด้วยพระประชาชนอย่างนี้ เลยไม่ได้เป็นคนเลยนะเป็นเนี่ยไปวิ่งเล่นทำไมเนี่ยนะอันนี้น่าเสียดายปัจจุบันนี้เราพยายามอดทนอดกั้นไว้พยายาม อ้าวอืมอ้าวอ้าวอันน่ะก่อนเดี๋ยวนั่งสักพักนะไม่มีใครช่วยเลยนะเพราะมันรบกวน รบกวนสมาธิ น่ะเพราะนั้นก็เวลามีไม่มากนักพยายามตั้งอกตั้งใจภาวนารู้กายรู้ใจของเรามีสติอยู่ที่กายสงบยืนท่าใดลักษณะใดมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพยายามอยู่ที่ลมเข้าลมออกพิจารณาที่กาย เห็นกายใจของเราเพื่อเป็นการสร้างความดีเนี่ยเราเป็นผู้ประมาททุกลมหายใจเข้าออกเราพยายามความตายตรงลมเข้าลมออกนี่เองไม่ใช่ตายที่ไหนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายเพราะฉะนั้นเราพยายามทำความเพียรของเราในศีลมีสมาธิมีปัญญาสอดส่องชีวิตของเราชีวิตปัจจุบันด้วยงั้นเราจากโลกนี้ไปก็ความเศร้าหมองก็เกิดขึ้นในใจไม่มีที่พึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระธรรมเจ้าก็ไม่มีพระสงฆ์เจ้าก็ไม่มีเพราะนั้นพยายามในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็พยายามตั้งอกตั้งใจพิจารณาตลอดเวลาว่าเราเริ่มนั่งสงบมากไหมตอนนี้สงบไปแค่ไหนแล้วจิตใจเราคิดดีไม่ดีแล้วจิตใจเราตั้งอยู่ในสมาธิตลอดเวลาเราก็สามารถพิจารณาก็เรียกว่าเช็คในความรู้สึกของตัวเองว่าบุญปรากฏมันเกิดมากน้อยแค่ไหนสงบมากก็อยู่ที่ใจไม่สงบมากอยู่ที่ใจบุญปรากฏก็อยู่ที่ใจของเราในการปฏิบัติเราก็ต้องอาศัยกายเป็นพื้นฐานสติปัฏฐานที่ดูกายเวทนาจิตธรรมนิยายบทสี่ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็พิจารณาความแปรปรวนของขันธ์ห้าเหมือนขณะนี้ความปวดเมื่อยมันเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นพยายามเบาเสียงนะเบาเสียงพยายามมันรบกวนพยายามให้เกียรติให้เกียรติกายให้เกียรติวาจาให้เกียรติใจเป็นคนที่สูงส่งดังนั้นเราจะไม่เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติเพราะนั้นพยายามทำสติและเลือกรู้สติว่าเราเป็นผู้มีศีลเป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติธรรมมันจะทำให้ความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในความรู้สึกของเรา
กายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพิจารณาสงบมากก็รู้สงบมากสงบน้อยก็รู้สงบน้อยความปวดเมื่อยที่การนั่งมากน้อยแค่ไหนก็พิจารณาทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิรวบรวมความรู้สึกอยู่ที่ใจขณะนี้เรามีความทุกข์มากน้อยเย็นสบายที่ใจเรามากแค่ไหนเราทำความรู้สึกทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิเอาเวลาการนั่งสมาธิก็สมควรกับเวลาก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรทำความรู้สึกทั่วร่างกายและจิตใจในความรู้สึกนั่งสงบเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงๆไปหน้าตรงหลับตาเรานุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดจะรู้ตลอดเวลาทุกครั้งที่จะออกจากสมาธิฉันแล้วมาทำความรู้สึกมือข้างขวาขึ้นยกไปเรื่อยวางที่เข่าข้างขวาแล้วปั้มมือที่ปลายหัวเข่าข้างซ้ายขึ้นยกไปเรื่อยวางที่เข่าข้างซ้ายแล้วต่อปั้มมือที่ปลายหัวเข่าฉันแล้วมาทำความรู้สึกมือขวาขึ้นยกมามาวางที่ระหว่างหน้าอกและท้าวพนมมือที่ระหว่างหน้าอกข้างซ้ายขึ้นยกไปเรื่อยจับประกบพนมมือหนังดอกบ่อตุ่มที่ระหว่างหน้าอกเราตั้งจิตตั้งใจของเราเรามาเลิกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราแล้วก็นึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายแล้วก็แผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมพระโยมบาลลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายสัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปการแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่แผ่เสร็จแล้วก็ต้องตัดจะอธิษฐานบุญกุศลที่สร้างขณะนี้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความพ้นทุกข์พ้นทุกข์ทุกคนทุกนั้นที่ปรารถนาเสร็จแล้วก็มือก็มาจบในระหว่างคิวมือลงก็วางที่หน้าตักก็ลืมตาออกจากสมาธิได้เดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมอีกครั้งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเบื้องทุกข์เกิดเจ็บตายด้วยการหมดทางสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราหมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขิอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปสิ้นนี้เถิดก็ขออนุโมทนาบุญกุศลนะที่เราอันนี้การแผ่เมตตาก็บางคนก็ยึดติดนะยึดติดจับเพศตาบางคนก็นั่งสมาธิก็ให้แล้วให้แล้วก็ตอนที่ออกจากสมาธินั้นให้หมดแล้วไม่มีประมาณในการให้เพราะฉะนั้นการยึดติดมันก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราวันนี้ก็ เป็นวันที่วันเสาร์เป็นวันอุโบสถ
วันที่เรามาสร้างความดีพักผ่อนศีล 5ก็ปฏิบัติได้ศีล 8ก็ปฏิบัติได้ศีลอุโบสถก็ปฏิบัติได้ศีล 10ตรงเรายี่สิบเอ็ดก็ปฏิบัติได้ไม่มีวงเล็บแม้แต่ที่บ้านมาไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่ามาวัดไม่ได้ก็ไม่ต้องปฏิบัตินะนอนนอนฟังก็ได้แต่ให้มีสตินั่งก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็นอนได้นอนได้ก็นอนหมดเลยเนี่ย ใช่ไหมโอ้เปิดทางให้นี่ก็ต้องนั่งก่อนมานั่งให้เป็นแหวนนั่งแบบเท่ๆไปก่อนนั่งอะไรดูดีก่อนโอ้ความเชื่อมั่นมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนั่งใช่ไหมนั่งมันไม่ไหวจริงนะโอ้หัวลงไปก็ให้รู้ว่าโอ้เราจะหลับแล้วนะไม่ใช่ลงก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้ไม่ใช่นั่นแหละที่เรา เรามาสวดมนต์ไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องตามดูตามเห็นต้องมีสติอย่างที่ธรรมะพุทธเจ้าบอกสติสําคัญที่ได้ธรรมะได้มีชีวิตที่ดีจากศีล 5 มาศีล 8 ศีล 10 ศีล 10 ตรงร้อย 27ที่ปฏิบัติแล้วก็ตัวสติตัวปฏิบัติสติเป็นตัวองค์มรรค สติตัวปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติก็หมายถึงว่า ปฏิบัติเดินทางสร้างความดีปฏิบัติเพื่อละจากสิ่งที่ไม่ดีละความชั่วสร้างความดีมีสติปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้าใช่ไหมเป็นสติเป็นตัวองค์มรรคจิตที่เป็นกุศลกุศลทั้งกุศลไปเรื่อยว่ากุศลไม่ว่าฉลาดนะฉลาดในการสร้างความดีสวดมนต์ไม่พระนั่งสมาธิ ยืนเดิน นะกุศลบุญกุศลเขาแปลแล้วกุศลเพื่อฉลาดฉลาดในสร้างบุญเลยว่าฉลาดในสร้างบุญแล้วก็ไอ้ที่มืดมนที่มันสติตะตังไม่ค่อยอยู่กันกับตัวเนี่ยแล้วก็เรียกฝันให้หมอนอนหมอนี่เรียกฝันว่าเข้าหมอหมดเนี่ยฝันเลยฝันเลยก็เข้าหมอหมดไม่เข้าเราต้องนี่มาเรียกฝันนี่ศีลสมาธิปัญญานี่เนี่ย เนี่ยที่มาแล้วมานี่ผมยุ่งมานี่ไม่ค่อยเจ็ดวันอาบน้ำต้องทีมาถึงนี่โอ้อาบทุกวันเลยใช่ไหมนี่เนี่ยก็ตรงเนี้ยมาเรียกฝันเรื่องเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวพุทโธธัมโมสังโฆแล้วพุทโธเนี่ยไม่เอาไปใช้ข้างนอกก็เรียกฝันมันกระจงกระเจิงกันแหละใครเรียกได้บ้างอ่ะหมอเองก็เรียกไม่ได้ฮะจะเรียกใครเรียกตัวเองยังเรียกไม่ได้เลยหมอไม่รู้ใจตัวเองเลยใช่ไหม ว่าใจตัวเองมันเกิดดับยังไงสภาวะความเป็นจริงมันยังไงหมอเราไปเรียกคนอื่นได้ไงอ่ะนี่ธรรมะพุทธเจ้านี่ครูบาอาจารย์ธรรมะพุทธเจ้านี่ ศึกษาถ่ายทอดนี่มาเรียกฝันพร้อมกันมาบวชทุกวันเนี่ยก่อนห้าโมงเย็นใช่ไหมแล้วที่ห้าครึ่งพอเรียกฝันที่ห้าโมงนี้มาบวชปุ๊บนี่ก็เริ่มเรียกฝันแล้วฝันเลยฝันมาเนี่ยใช่ไหมเสร็จตั้ง 8 ข้ออ่ะ อุโบสถก็เรียกมาเรียกฝันเทน่าก็เรียกฝันขั้นต้นเป็นเทวดาแล้วมาเป็นพรหมจะเป็นพรหมนี่เริ่มอยู่ตัวแล้วอันนี้ก็พอมาสวดมนต์ไหว้พระปุ๊บเนี่ยไอ้ฝันที่มันกระจุยกระจายก็เริ่มแหละเริ่มอยู่ตัวแล้วในสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิยืนเดินเนี่ยที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยเอาธรรมะมาเป็นพรหมใจเนี่ยธรรมโอสถใช่ไหมเนี่ยที่มานั่งเนี่ย ต้องพระต้องตู่ทำเลนเนี่ยก่อนมาบวชก็กระจงกระเจิงกันทั้งนั้นเนี่ยแล้วร้อนหนาวมาทั้งนั้นเนี่ยไม่จะผิดหวังอย่าเหมาว่าแหมพระองค์ต้องผิดหวังก็มาหน้าดำก้มเกียจก็ที่มีก็มีไม่มีก็มีเยอะอันนี้ปฏิเสธไม่ใช่มานี่จะต้องผิดหวังว่าทุกคนตกงานหมดไม่ใช่ก็มีงานมีอะไรมีเยอะสมหวังก็มีเพราะอะไร ก็ที่พระเทศองค์ไหนก็เทศยกประวัติเรื่องสิทธัตถะเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อเพราะสิทธัตถะเนี่ยยิ่งก็เป็นพระเอกเอาเปรียบเทียบพระเอกไม่ได้เป็นผู้นําที่สุดเลยที่สุดไม่ใช่ผู้นําธรรมดาเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยในโลกนี้ไม่มีใครเป็นตัวอย่างที่ดีกับสิทธัตถะเสียสละทุกอย่างเสียสละอะไรบ้างความสุขของตัวเอง เนี่ยเป็นตัวอย่างนะขออภัยนะ เอาไปใช้บ้างถึงไม่ได้หมดก็ยอมหนีมาตายในป่าไม่ยอมตายในเมืองตายในเมืองไม่ได้อะไร
ตายในเมืองตายในแอร์ตายในในที่สุขก็ตายด้วยกันนั่นเองบางทีไม่ได้ไปสวรรค์นิพพานได้ด้วยจึงติดหนับติดหนับแล้วตัวเกิดตัวเกิดเนี่ยยังที่บอกเมื่อกี้นะดูที่เนี่ยเขาเลิกสมาธิเห็นมาวิ่งเลยดูที่เนี่ยดูที่เนี่ยสร้างความดีมาก่อกวนเลยดูที่เนี่ยเห็นไหมเขาเกิดมาน่าสงสารนะจะเป็นวิบากกรรมแต่ดูหนักใช่ไหมดูที่ส่วนบนไหว้พระ มาสร้างความดีเนี่ยเอาละเอาละมาขอก็นั่งสารก็พูดไม่ได้ก็อยากจะมาอยากจะมาร่วมอนุโมทนาด้วยก็ร่วมไม่เป็นเนี่ยร่วมมาก่อกวนให้เกิดเนี่ยมันก็จะอาจจะเพิ่มบาปไปโดยไม่รู้ตัวแต่เราก็ไม่นั่นไปนะพวกนี้ได้ดูถูกเขามนุษย์เกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นมนุษย์นกเป็นได้หมดเลยเขาหมดกรรมหมดกรรมแต่ยังไม่หมดกรรมก็ไปเกิดเป็นสัตว์จักรมันนะ500 ชาติหมดเวรกรรมอะไรก็เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดา ถ้าสงสัยก็ปฏิบัติมันจะเกิดขึ้นภายในใจเราเนี่ยมันมีสัตว์มันมีสัตว์นรกสัตว์สวรรค์มนุษย์ผู้ประเสริฐสัตว์นรกเป็นสัตว์ไหลเป็นยักษ์เป็นเปรตมันอยู่ในใจเรานี่เราก็สะสางไปสะสางนี้บอกเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าฝันกระเจิงแล้วมันมีสัตว์อยู่ในใจเนี่ยอยากตายอยากตายอยากไม่มีชีวิตอยู่อะไรมันก็อันนั้นอ่ะมันเป็นสัตว์นรกทั้งนั้นเลยตายก็เป็นสัตว์นรกใช่ไหมมันอยู่ในใจเราเนี่ย ไอ้เราเป็นมนุษย์แต่ในใจเราเนี่ยเป็นมนุษย์เยอะไหมเราหลับตาความรู้สึกไปถอยอดีตในความรู้สึกว่าเราเกิดมากี่ร้อยชาติแล้วถ้าไม่เข้าใจไปอ่านพระไตรปิฎกพระองค์ในสิทธัตถะมันเกิดเป็นกี่ร้อยชาติพันชาติแล้วที่ชาติที่ก่อนนั้นก็คือประชาติ10 ชาติเจ้า500 ชาติเคยอ่านนั่นแหละชาติที่สําคัญต้องการและไอ้ที่ชาติไม่นับอีกล่ะทุกๆอย่างตรงเนี้ย ไอ้ทุกอย่างตรงเนี้ยแล้วไอ้ที่ที่มันรวมตัวมันรวมเนี้ยไอ้ขนเนี้ยสัตว์เรามาเกิดมันเป็นโน่นเราเป็นสัตว์เป็นตุนักเป็นป่าเป็นไอ้เป็นนกเป็นงัวเป็นควายเนี้ยมันก็ต้องในตัวเราก็ต้องมีขนมีอะไรทุกอย่างใช่ไหมเนี่ยเราต้องมีหมดนี้เนี่ยมันสะสมมันดี ใครมีมากก็เราล่ะ เมามากเกินไปแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยใช่ไหมนี่เนี่ยแล้วก็ลองคิดเนี่ยเราเกิดสะสมมันเนี่ยความโลภโกรธหลงอภิชฌากรอบงำมากี่ร้อยปีแล้วมาอยู่ดีเรามันจะลางครั้งเดียวให้หมดมันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้หรอกก็ไม่อยากจะพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งหรอกที่ว่าดีมันจะเบ้าอ่ะใช่ไหมมันเป็นไม่ได้จะพูดมันเป็นไปไม่ได้อะ มานั่งสมาธิบวชครั้งเดียวนี่หรือ7 วันมันสําเร็จมันก็เป็นไปไม่ได้แต่มันก็ต้องล้างเรื่อยๆก็บอกเลยเมื่อกี้เนี่ยบางทีนี่มามึนงงมาเนี่ยไม่ใช่มาบวชครั้งเดียวปุ๊บนี่โอ้โหล้างสะอาดแบบไม่ใช่มันก็ค่อยล้างไปล้างไปมันก็ล้างกายล้างใจเนี่ยล้างฤทธิ์สินสมาธิปัญญาล้างไปเรื่อยๆฟอกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมอวิชชามาครอบงำมาหลายร้อยปีพันปีแล้วเกิดเป็นผู้หญิงผู้ชายเกิดเป็นสัตว์ เกิดแล้วเกิดกันแล้วเกิดเนี่ยมาชาติสุดท้ายที่พระเวสสันดรเห็นไหมองค์ล้างหมดเลยเคยบอกแล้วเคยเทศกันประจําล้างหมดแล้วชาติเป็นชาติสุดท้ายแต่ไม่ใช่สําเร็จที่นั่นก็มาสำเร็จมาชาติจิตตะระจุกมานบางคนเข้าใจคิดว่าพระองค์ชาติในชาติสุดท้ายเมื่อชาติสุดท้ายนี้พระองค์ต้องบําเพ็ญเบียนไอ้คารวาสไหมไม่เหมือนเวสสันดร เพื่อรักษากายวาจาใจเพื่อรักษาชีวิตเราเนี่ยให้ปลอดภัยให้สะอาดหมดจดเพื่อจะไปหาโมกขธรรมตัวเองเราเวทนนท์เนี่ยโอ้ถวายชีวิตเลยโดนเขาดุเขาด่าเขาว่าทิ้งเมืองทิ้งไรเนี่ยไปตายในโน่นอะไรไอ้ที่เขาแหลกน่ะไอ้เวทนนท์เดินดงอะเดินดงอะเดินได้เท้าด้วยเนี่ย ให้หมดนะให้ช้างให้ม้าให้อะไรนี่เดินนะเวทนนท์เดินดงอ่ะเดินเดินเป็นเข้าป่าป่าหิมาลัยหิมพานต์นะใช่ไหมดูทีเนี้ยนั่นเนี่ยชาติในชาติเข้มข้นที่สุดเลยต้องล้างหมดเลยกิเลสล้างหมดเลยสละหมดเลยละกันหาชาลีนามาสีแม้ชีวิตก็สละได้นะตรงนั้นล้างหมดเลยล้างมนทินหมดเลยทําเพิ่มทานทานศีลภาวนา แล้วให้อภัยทานที่สุดให้อภัยทานให้ในใจ
คิดจะฆ่าก็โน้กนี่ให้อภัยตันตัดให้อภัยตานแล้วก็ให้แล้วก็แล้วกันแล้วชูชกมาเขี้ยนเลยเนี่ยชูชกก็คือไม่ใช่ว่าเทวดาเนี่ยนะคนขอทานคนชั้นต่ำอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็หาชาลีนี่ระดับไหนลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ใครมีโรครู้ ตีสักแปะก็มีคนอื่นมาตีนะไม่ใช่ญาติพี่น้องเราหรือใครเนี่ยมาตีโอ้โหเดี๋ยวจะไปจัดการแทนลูกใช่ไหมใช่ไหมลูกเราเนี่ยโหทนุถนอมไอ้นี่แม่ตันดอนนางมัสยิดไม่เคยด่าใครว่าไม่เคยตีสักแปะเนี่ยโอ้โหไอ้ตาคนนี้มาจากไหนเนี่ยแต่งตัวก็มอมแมมเนี่ยใช่ไหมมาแต่งตัวเป็นพราหมณ์เป็นพราหมณ์มาหลอกลวง ไอ้ที่เหมือนเห็นไหมไม้อ่ะไม้กระบอกไม้เหมือนกับที่เห็นไหมที่ขึ้นรถเมย์อ่ะที่ตีตัวเนี่ยพวกนี้เขาเก่งนะมีหลายล็อกเขาทําได้อ่ะมีเหรียญเขาทำใช่ไหมนั่นแน่ไอ้นี่ก็เป็นไม้มา ทำเป็นไม้เป็นว่านี่เอกสารมานะมาในเมืองนะมาเอกสารมาบอกเฝ้าไว้สันดอนเนี่ยได้หลอก อะไรพรานเชตุพลนั่นน่ะแล้วมาเกิดเป็นอะไรมาเกิดเป็นภาษาลิบุตรด้วยอะไรไม่รู้นะต้องไปลำดับใหม่ภาษาลิบุตรหรือใครนะจะเฝ้าอ่ะไม่ให้ใครหมาเลยหมานี่ตัวใหญ่เอาตายเลยนะแต่ไม่เป็นกรรมเสียรู้เสียรู้พรามแล้วไอ้เตรู้เธอโฉกเท่าเลยนะแต่งตัวเป็นพรามนะแดดรู้ดีเก้าผมโอ้น่าเชื่อถือเราก็ถือ เธอก็บอกไม้เนี่ยว่านี่เอกสารนะสำคัญนะใครดูไม่ได้นอกจากไม่เป็นตันดอนมาฉลาดแค่ไหนก็ยอมไหมยอมให้เข้าไปเข้าไปก็เกิดเรื่องเลยเอาเชือกมาจุงมาอะไรมาเอาเคียนตี เคียนตีให้ไปก็นาจารีฉลาดเด็กธรรมดาไม่ได้หรอก หนีพ่อแม่ไปหนีพ่อไปพ่อแม่ไปลงสระเนี่ยสระบกกรณีมีก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยพวกบารมีแต่เด็กธรรมดาก็เดินลงน้ําใช่ไหมไอ้นี่ดูสิคิดได้ไงนะถอยหลังถอยหลังลงสระถอยหลังลงสระว้าวถอยลงสระก็หมายถึงว่าแล้วก็เอาน้ําทําตรงนี้ให้เปียก ว่าบิดาเห็นก็โอ้ลงสระขึ้นไปแล้วไม่มีแล้วมันเนี่ยที่ไหนได้ลูกคือลูกอ่ะฉลาดแค่ไหนกันแพ้บิดารู้ทันโอ้ลูกเราฉลาดแบบนี้เองอ่ะแต่เด็กธรรมดาก็เดินลงไปเฉยเดินไปหลบไปอะไรกันอ๋อจับได้แต่นี่ถอยหลัง ถอยหลังแล้วก็ทําให้เปียกน้ําว่านี่ฉันขึ้นไปแล้วนะติดพ่อใช่ไหมพระสุดก็ รู้ทันเอาขอไปก็บอกก็จะเรียกแบบตลาดไม่ได้คนเขาตระกูลสูงเนี่ยต้องเรียกแบบความเห็นใจอย่างที่บอกนั่นแหละบอกว่าบวชต้องมีปิยวาจานะมีเวจาได้ไพเราะอ่อนหวานใช่ไหมบอกก็จะมีเสน่ห์อันนี้ก็บอก บอกลูกเอ้ยลูกกนาชาลีบอก ที่พ่อทําไปเนี่ยพ่อสร้างบารมีนั้นที่สละเพราะฉะนั้นลูกอย่าโกรธพ่อเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วยสร้างบารมีกับพ่อเถอะให้ขึ้นมาแบบนี้นั่นพูดดีพูดได้ความเห็นใจพูดเห็นใจก็ขึ้นมา อันนี้ก็พูดด้วยความเห็นใจลุกไปก็มานั่งที่เก่านะนะไปห้องน้ำอะไรก็ที่นอนก็อยู่ไกลเหลือเกินเหมือนกันใช่ไหมก็เมืองพูดก็ไว้สันดอนพูดกับกันหาชาลีเนี่ยใช่ไหมอันนี้บอกลุกไปแล้วก็จำที่เก่าให้ดีนะแล้วกลับมาที่เก่าใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วไม่ใช่ไปแล้วไปรับเลยนะเราไม่กลับมาใช่ไหมใช่ไหม ไปก็ไปห้องน้ำนี่
ไปตัวเปล่าก็มองใจชื้นก็มาหน่อยหนึ่งแหมนี่ถืออาวุธไปครบเลยนี่โอ้เอาละมองแล้วใจเสียแล้วก็อาวุธครบนี่คงไม่หันหลังกลับมาแล้วใช่ไหมบางทีไปห้องน้ำไม่กลับพระก็กลับมาได้แต่นี่กราบชดครบชุดเลยนี่ตั้งใจกราบนะถือย่ามด้วยนี่ถืออะไรนี่แสดงว่าโอ้ทำใจเถอะอนุโมทนาอย่าไปคิดมากคิดมากแล้วคิดมากแล้วมันปวดใจก็ใช่ไหมคิดมากนี่ทำไมไม่อยู่ทําไมเราต้องอยู่คนเดียวไม่ใช่เขาไปอนุโมทนาเขาได้บุญแล้วเขาไปก็เขาไปสร้างความดีนะเขาสร้างความดีแล้วเนี่ยอนุโมทนาโมทนาได้ครึ่งหนึ่งดีก็ไปต่อว่าในใจอีกใจเสียความรู้สึกนะใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นอยู่นี่ในสถานสัมมกีเห็นอกเห็นใจกันถึงไม่หันด้วยขวาเนี่ยหันเพราะจะละใจแวบทุกทีเนี่ยพระไปหมดเลยนะเราก็ใจชื้นโอ้ยแวะพระยังอยู่กับเราพระอยู่กับเราพระขาวอยู่กับเราเนี่ยใช่ไหมมันก็จะสบายอันนี้เห็นในความรู้สึกไม่เป็นไรทําใจได้นะแต่นี่เห็นด้วยสายตานี่มันทําใจไม่ได้ใช่ไหมมันคิดหนักอ่ะ แล้วก็มองให้มันมองให้เป็นบุญเนี่ยมองเต็มเหมือนเดิมอ่ะเขามองใจเต็มอ่ะเข้าใจไหมใช่ไหมอันนี้มองใจโหวแล้วใจหิวแห้งนี่แต่ใจไม่เต็มอ่ะเรามองโอ้เต็มรันทำเหมือนเดิมความดีเต็มความดีเต็มใช่ไหมมันก็มองเต็มใจมองด้วยความเต็มใจก็มันก็เติมเต็มเติมเต็มอยู่เรื่อยนั่นนั่นนี่นี่มองแบบมองแบบธรรมะมองแบบฉลาดฉลาด ถ้ามองขาดเกินก็มองแล้วใจหายทุกทีแล้วขาดเกินเลยใจหายแล้วใจไม่เต็มใช่ไหมอันนี้มองก็มองก็เขาไปเดินจงกรมใช่ไหมไปเดินจงกรมไปดื่มน้ําไปเข้าห้องน้ําเนี่ยนี่เราเนี่ยคิดทางที่ดีอ่ะคิดใช่ไหมโอ้เขาตั้งใจกราบแล้วก็ไปออกกําลังเดินจงกรมบ้างไปห้องน้ําดื่มน้ําไอ้เรายังหิวเลยนะใช่ไหมนั่งมานานแล้วนี่ออกไปเดินจงกรมไปเงี้ยนี่ก็เถียงในใจอีกไปเดินกรมทำไมไปหลายคนอ่ะเอาเถียงอีกเถียงในใจอีกบอกเอาก็เป็นเพื่อนกันอ่ะไหมมันมีมันเหมือนมีคําพูดที่มันเคยนี่ก่อนนั่งนั่งแล้วปุ๊บมันเถียงกันนะมันเถียงก็ถามเถียงไม่หยุดเลยเดี๋ยวคนโน้นพูดคนนี้ตอบคนโน้นพูดก็บอกอย่าไปเถียงตอบทำไมแล้วก็มันไปอ่ะเนี่ยในวันเนี้ยไปเดินต้องไปคนเดียวสิอ่ะนึกในใจแล้วนะเอ๊ะทำไมต้องไปสองอ่ะเขาเลยอ๋อแบบไปสองเพื่อนกันอ่ะทำไมต้องสี่ห้าคนไปอ่ะมะอ๋อคนหนึ่งเดินจะโกงคนหนึ่งไปดื่มน้ำคนหนึ่งเข้าห้องน้ำเดี๋ยวกลับมาไหมอ่ะถ้าจะพูดในใจถ้ามีเหตุมีผลก็พูดแบบนี้ใช่ไหมถ้านั่นก็คือตัดคือดับอาญาณที่เขาบอกเขาเถียงในใจนั่งสมาธิเนี่ยอันนั้นไม่สงบแล้ว ต้องเฉยอย่างเดียวอย่างที่บอกอ่ะเหตุผลมากก็เฉยรู้เฉยเห็นเฉยมันเกิดก็ดับนั่นแหละมันก็จะไม่มันก็ไปต้องอื่นอีกเราก็ตามรู้ทำเหตุอีกเมื่องานมันเป็นหนทางเหมือนนั่งสมาธิเนี่ยนั่งนั่งไปก็นั่งไปก็เมื่อยเราก็ลุกเถอะมาเอาเลยเนี่ยลุกก็ลุกเนี่ยลืมตาไปเลยเนี่ยเรื่องทุกอย่างมันจะบอกง่วงนี่ก็ไปเถอะมันจะบอกในความรู้สึกวันนี้หูไม่ได้ยินเนี่ยไม่ใช่นั่งแล้วหูไม่ได้ยินเนี่ยพอแกรกแกรกสายฟ้าเอาละนะลืมตาเฉยเลยไปนี่เพราะคำสั่งมันมีอยู่แล้วก็เป็นนายอยู่แล้วเพราะนั้นต้องที่คนเราเสียรู้ว่าแบบเนี้ยถ้าไม่ปวดเมื่อยเราก็นั่งสบายไม่ปวดเมื่อยแต่พอปวดปุ๊บนี่อีโน่ก็ปวดนี่ก็ปวดปุ้งต้านลำคันใจง่วงเอาเลยพอกระซิบปุ๊บไปเลยนี่เพราะมันเหตุผลมันฟังมันขึ้นบอกไปเดินจงกรมก็ได้บุญมาไปเดินดีกว่าเดินนิดเดียวก็คุยกันเลยนั่งพักผ่อนก็จบแค่นั้นจบนี่คือเหตุผลก็พวกมานิวรณ์เนี่ย
มันเหนือเราเหล่าสู้ไม่ได้เราต้องเฉยตะกัดเฉยไม่ลุกเฉยปวดก็เฉยหิวก็เฉยลองจะตายตายเป็นตายที่ลองสิพวกนี้รู้จะตายเอาตังก็ตายเอากันนี้ก็นี้ไม่มีละพักหนึ่งไปหายไปหมดเลยอันนี้มาอีกละมาอีกละหมอปวดอีกแล้วเอาแกนี่ หนึ่งผ่านไปสองไปถ้าสามเนี่ยอะไรสามเนี่ยเอาแล้วมันต้องผ่านให้ได้มันต้องผ่านไม่งั้นแล้วเราก็แพ้ใจเราจะไม่ได้เราไม่ได้ในการปฏิบัติเรารู้ว่าการปฏิบัติตัวตนเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยยึดมั่นถือมั่นเป็นยังไงเราจะไม่รู้เลยเมื่อถ้าหนองความต้องการต่อปวดจะให้ความต้องการในใจก็ต้องให้ ความอยากก็ต้องให้ทุกอย่างให้หมดเลยเนี่ยถ้าหนองความต้องการหมดมันก็จบแค่นั้นเองแล้วคิดวันคิดวันก็อยู่แค่เนี้ยมองตั้งท่าแล้วนะอีกคนนึงก็มองนะมองจะเอาไงกันแน่วันเนี้ยอยู่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยอีกคนนึงตั้งท่าไปเนี่ยเอาไว้เนี่ยเอาไว้เนี่ยมองไม่ใช่มองอยู่นะมองตั้งท่านี่เห็นไหม เมื่อเราเวลาเนี่ยเราเวลาเนี่ยเราคิดเวลาตายมันบอกเราไหมไอ้เวลาไปมันบอกเราความรู้สึกอะแต่เวลาตายไม่บอกเราใช่ไหม เวลาฟังความดีเนี่ยมันบอกเราเรื่องก็จะดีมันเตือนเราอย่างงี้ใช่ไหมแต่มันคอยสกัดกั้นอยู่เลย นี่เราจะอยู่ก็ไม่อยากอยู่ ทั้งที่บรรยากาศดีนะร้อนมากก็ไม่เอาแล้วนะร้อนมากก็โอ้ทำไมร้อนมากอ้าวเย็นมากก็ไม่เอาแล้ว อ้าวใช่ไหมอิ่มมากก็โอ้อิ่มมากก็ทุกข์อีกแล้วอยากนอนกันได้ดูสิเนี่ยความพอดีของเราอยู่ตรงไหนเราต้องถามตัวเองดิความตัวนี้ความพอดีของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนต้องพิจารณาต้องหาเหตุผลต้องลบ ก็กัดกันตรงนั้นอ๋อความพอดีไอ้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่เราพอใจความพอดีอยู่ที่เราพอใจเราพอใจปุ๊บมันก็เกิดพอดีปุ๊บเนี่ยใช่ไหมเหตุผลอะไรไม่ฝังละใช่ไหมความพอดีปุ๊บความอยากก็พอดีใช่ไหมอยากโน่นอยากนี่ก็พอดีอาจจะพอดีเนี่ย นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องความพอดีความอยากคำนวณเหตุผลว่ามันพอดีตรงไหนพอดีที่ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราได้พอไหมเราพอดีไหมเนื้อฝังฟุ้งซ่านลำคาญใจนี้มันพอดีเพราะเรารู้เท่าไม่ทันตรงนี้เองสติไม่เกิดสติไม่มีสมาธิก็ไม่ตามมา แล้วปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นมันก็เลยสติปัญญามันก็เลยไม่ตามกันมาเกิดขึ้นไอ้ความพิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็ไม่มีเพราะขาดสติสติสําคัญสติไม่ใช่ทำอะไรก็เราเรียนหนังสืออะไรทำงานก็แล้วแต่สติก็สําคัญการเรียนสื่อไม่ได้ไม่สติก็บอกว่าเอาตั้งใจเรียนความรู้สึก ตั้งใจเรียนนะตรงนี้นะตั้งเงี้ยตั้งใจทํางานนะนั่นแหละก็ความสติสติจะต้องบนจะทําอะไรก็มีสติลึกได้รู้ว่าอ๋อฉันจะเรียนฉันจะทำฉันจะทำตรงนี้ก็เอามาความรู้สึกที่ดีๆเกิดขึ้นในใจเราความรู้สึกคิดดีไม่ดีความรู้สึกเป็นนามธรรมมาปรากฏอยู่ที่ใจเราความมาทำความรู้สึกว่ามันตรงเนี้ยนั่งก็ดี ฟังก็ดีทบทวนความรู้สึกอาจจะเรานั่งสมาธิมาเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วก็นั่งก็4-5 ชั่วโมงโหไม่ตายเหรอเราแค่นี้ก็จะเป็นจะตายแล้วมานั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยใช่ไหมจังไม่เป็นไรผู้ใหม่นั่งได้เท่าไหร่ก็เราได้เท่านั้นแต่ถ้าเราจะฝึกความอดทนเราก้านจะฝึกว่าร่างกายเราสมบูรณ์เนี่ย
เราใช้เป็นประโยชน์ยังหนุ่มสาวอยู่ทําไมเราไม่ใช้ร่างกายขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธาตุสี่เราไปเนี่ยก็อยู่กับร่างกายเนี่ยเราสามารถที่จะนั่งนั่งได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ใช่นั่งโอ้ยลุกก็โอ้ยเนี่ยใช่ไหมเหมือนคนเฒ่าคนแก่เนี่ยคนที่นั่นน่ะนั่นเนี่ยเพราะเรายังค้นหาในใจนามธรรมไม่ได้ ความอยากได้อยากมีอยากดอนอยากมันปรากฏอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมมันก็เลยตัดไม่ได้เพราะนั้นถ้าว่าเราพิจารณาตรงเนี้ยเวลาว่าเรามาเนี่ยเวลามันน้อยเหลือเกินพิจารณาว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยอายุยังเด็กก็ยังตายก็มีหนุ่มสาวก็ตาย ตายคนแก่ตายที่หลัง เหมือนพี่น้องเนี่ยเกิดกันมาเนี่ยเกิดมานี่ก็มันก็เรียงกันเป็นคิวมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทำไมตอนตายทำไมไม่เรียงอ่ะเรียงมากันหนึ่งสองหนึ่งสอง ไม่ถึงสามสี่บางทีหนึ่งสองยังอยู่สี่ห้าหกแล้วทำไมเนี่ยทำไมมันน่าจะเรียงกันดิถ้าเป็นของ ของที่มันไม่ใช่อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของที่อัตตาตัวตนเนี่ยมันมีอัตตาตัวตนเกิดขึ้นว่า อันนี้มันไม่มีมันใช่มันไม่เสื่อมเท่าไหร่ทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเป็นสัจธรรมหมดเพราะฉะนั้นเราพิจารณาเนี่ยมันก็เกิดนักตัวปฏิบัติเป็นธรรมะเกิดขึ้น เราสามารถที่จะฟังธรรมะได้สงตามแล้วก็ได้ฟังได้ฟังตติฟังตติยังเคยบอกแล้วความเร่าร้อนมาร้อนฉี่มาเลยเนี่ยความโกรธโลภโกรธหลงความอยากได้อยากมีรูปปฏิบัติหลักฐานเนี่ยร้อนมาเลยพอมาแต่งชุดนี้ปุ๊บเนี่ยแต่ชุดขาวชุดนั่งกระแตมันเริ่มเย็นแล้วฟังตติปุ๊บอ๋อพอเราบวชรับศีลปุ๊บมันเป็นกำแพง เป็นกำแพงศีลเป็นกำแพงกำแพงเป็นพลังเพราะนั้นก็เรียกความรู้สึกตติมากขึ้นมากขึ้นตติกำลังสติเนี่ยเป็นตัวมรรคองค์มรรคสติเป็นกุศลพอมีกุศลมาก ก็ส่งผลส่งผลให้เป็นพลังเกิดความสงบเกิดพลังสงบนะพอสติลึกได้ที่นั่งสมาธิเนี่ย จากอยากละเอียดไปมากขึ้นมากขึ้นตติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยอาพุทโธหายไปจิตใจสบายไปสักพักหนึ่งแหมอยากได้อยากได้ก็โลอยากได้สงบไปสงบตามดูตามเห็นนั่นแหละก็วิปัสสนาความสงบก็สมถะพออยากได้อยากมีก็พิจารณาอยากก็เป็นทุกข์ไม่อยากก็ทุกข์เฉยอยากก็เฉยเห็นก็เฉยไม่อยากก็เฉยนั่นแหละ พิจารณาเป็นตัววิปัสสนาญาณเกิดขึ้นก็ทําไปเรื่อยเมื่อเราฟอกอ่ะฟอกกายฟอกใจอ่ะ ที่เขาบริสุทธิ์น่ะก็ฟอกแบบเนี้ยนึกถึงศีลสูงศีลสมาธิปัญญานึกถึงว่าเราบวชเราศีลห้าก็รู้ศีลห้าก็ฟอกศีลห้าศีลแปดก็รู้ศีลแปดศีลลบสดศีลสิบถึงลบเจ็ดก็ฟอกเลยศีลสมาธิปัญญาฟอกเลยจิตใจเป็นนามธรรม เกิดขึ้นนั่งอยู่ไว้ก็รู้เฉยเห็นเฉยรูปเสียงกินรสประพันธ์ก็ฟอกไปเรื่อยให้รู้เท่าทันความเกิดดับโดยภาวะความเป็นจริงว่าความเป็นจริงคืออะไรก็ขันห้าเนี่ยหน้าตาเนี่ยสวยเนี่ยไม่สวยต้องบุบสลายไหมคิ้วคางหน้าตาจมูกปากแม้แต่ฟันเนี่ยที่สวยงามเนี่ยก็พิจารณามันเป็นของอีกอย่างทุกขังและตามไหม มันต้องเสื่อมสลายไม่ต้องเน่าต้องเปื่อยไหมนี่พิจารณาไปเรื่อยๆมันก็เป็นสัจธรรมก็นอนปฏิกายใจก็เห็นจิตใจเป็นนามธรรมเรื่อยๆความเบื่อหน่ายปรุงท่านรำคาญใจก็รู้อีกอ๋อเนี่ยเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายยังไงเบื่อหน่ายประชดชีวิตหรือไม่เบื่อหน่ายไม่อยากทํางานเบื่อหน่ายอยากตายอยากอะไรอย่างนี้มันอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ตัวปฏิบัติ ต้องตั้งสติดีโออันนี้ไม่ใช่เราต้องมานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสงฆ์พระสงฆ์พระเจ้าพุทโธพุทโธนึกถึงบุญกุศลทันทีเลย
เอาทําไปทําไปเนี่ยความเบื่อหน่ายที่แท้จริงเบื่อหน่ายสู่องค์มรรคก็คือเบื่อหน่ายว่าสังขารร่างกายเนี่ยมันต้องอาบน้ําต้องให้สังขารแล้วมันซากศพเนี่ยอาบน้ำมันก็ซากศพเดินได้ไม่รู้เนี่ยพอตายแล้วก็พูดไม่ได้ตอนนี้ก็มีชีวิตชีวาเนี่ยอาศัยได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็ มันก็ศพเดินได้มีชีวิตถ้าเราไม่กินกินข้าวกินน้ำก็ตายถ้ามันอยู่ยังยั่งยืนเหมือนกับเหมือนดินเมื่อไรเนี่ยนะอันนั้นมันก็เป็นของที่หลังยั่งยืนเป็นของนะเป็นของที่อยู่ทนต่อไปแต่นี่แต่นี่เปล่าเป็นของต้องนั่งเปื่อยพิจารณาเป็นอสุภะอสุภะก็หมายถึงว่า ร่างกายของเราเนี่ยมันน่าเกลียดน่ากลัวไม่พึงปรารถนาใช่ไหมเหมือนผีเนี่ยผีใครรักมั่งตายแล้วรักแค่ไหนก็แล้วแต่โอ้ตอนมีชีวิตก็รักจ๋ารักจ๋าสามีภรรยาคนรักพ่อแม่ก็แล้วแต่โอ้รักเหลือเกินรักรักลองตายเนี่ยให้อยู่บ้านไหมอยู่บ้านต้องอาทิตย์ได้ไหมพอตายเสร็จเนี่ยบอกรีบไปเลยรีบไปเอาไปวัดเลยทําไมอ่ะก็รักเนี่ยเมื่อวานยังรักวันนี้ตายเนี่ย ไม่เหมือนอันนี้คือผีไอ้ที่พ่อแม่อะไรที่เรารักเนี่ยกลายเป็นผีไปแล้วกลายเป็นเป็นผีไปอะไรไปแล้วน่าเกลียดน่ากลัวไม่อยากกอดอย่างไรนี่เนี่ยเพราะจิตใจเราโลเลจิตใจเราไม่มีอะไรที่แน่นอนนะเคยเห็นน้ำอยู่ใบบัวไหมเหมือนทะเลอ่ะน้องดิทะเลก็ หัวใจคนบนทะเลนะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงน้ำชัดค่อยชัดแรงมันขึ้นทะเลนะมันมีลมก็อยู่ตลอดเวลาเลยลองไปทะเลที่ว่ายไปว่ายไปกลางปุ๊บเนี่ยจะไม่มีห่วงตายแน่นอนเลยมันลมมากลมน้อยนี่มันก็พือมาพัดมาปุ๊บเนี่ยเราจมน้ำเราว่ายน้ำไม่แข็งนั่นเนี่ยหัวใจเราสูงต่ำขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงวัดอุณหภูมิมันไม่แน่นอน นะเมื่อน้ำดูใบบัวไปอะไรใช่ไหมมันกิ้งไปกิ้งมามันหลอกเราไหมมันหลอกไหมกิ้งไปก็กิ้งมากิ้งไปก็มาเหมือนไงหัวใจมันเปลี่ยนมันก็เรานั่งสมาธิเหมือนวานนอนนะอะไรเงี้ยไหมมาเห็นปุ๊บเนี่ยมันอยากเคี้ยวเหลวตาแยกเคี้ยวแล้วหลอกแล้วเอาไหมหลอกเราอยู่เลยใช่ไหมเนี่ยในใจเราก็เหมือนลิงอะนั่งสมาธิ หลอกแวบไปแวบมาไอ้ที่เราเนี่ยเราลืมตาไม่รู้หรอกว่าจิตใจเราเป็นยังไงเพราะมันยังหยาบอยู่แต่หลับตาเมื่อไรนะเรารู้เลยว่าการนั่งสมาธิให้เช็คของเราตรวจดูของเราไม่ใช่ตรวจดูคนอื่นถ้าตรวจดูปุ๊บเนี่ยเราจะนำมาทำความนึกคิดเนี่ยมันจะมันจะร้ายแรงแค่ไหนมันน่าคบไหมโอ้มันเล่นเราซะบางทีคิดจะปวดหัวเลย บางทีไม่นั่งสมาธิบางคนในคิดปล่อยเลื่อนไปนิดคิดสร้างบ้านสร้างเรือนแต่งงานเราก็มีครอบครัวเป็นมหาเศรษฐีนี่ปวดหัวเลยปวดหัวปวดใจไปเลยเนี่ยนั่นเนี่ยเพราะอะไรเพราะความนึกคิดเนี่ยมันเชื่อได้ไหมมันผ่าเราไปนิดก็เรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาอ่ะไม่ใช่บอกตั้งมาหรอกจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตเนี่ยจิตเป็นนายมันสั่งเราแล้วอันนี้ต้องบอกนั่งสมาธิเนี่ยเราต้องเรียนดูทีเนี่ย หันซ้ายหันขวานี่หัวใจแวบไปเนี่ยไปแล้วกูไม่กลับแล้วหลอดไปทูยูนะโซลิธาแล้วนะก็เชื่อใจไงเป็นนามธรรมอะมาหลอกเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นว่างๆอะถ้าอยู่ข้างนอกแหละไปดูคนที่ใกล้จะตายบ้างตายดีตายไม่ดีนะไม่ต้องไปกลัวเคยเห็นแล้ว กองไล่กองนาเขาหมดเลยขายของขายของคนฉลาดเนี่ยแต้คนรู้ฐานปุ๊บเนี่ยรู้ฐานปุ๊บเนี่ยจะไม่เปลี่ยนบัญชีถ้าเราโง่ปุ๊บเนี่ยตามใจเขาปุ๊บเนี่ยเขามาปุ๊บเราเซ็นปุ๊บเนี่ยเพราะนั้นปุ๊บเขาจะเปลี่ยนบัญชีใหม่เขาเขียนมาตีให้บอกนี่นะให้อ่านออกเขาลองคิดเนี่ยหลายหลายคนหลายเดือนเอาเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เนี่ยคิดเนี่ยสมมติว่า
เซ็นไว้หนึ่งร้อยนานไปก็เพิ่มตัวอีกตัวหนึ่งเป็นไงหนึ่งพันห้าสิบตัวตังก็ห้าสิบบาทเนี่ยห้าสิบบาทเต็นไว้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทไม่ถึงร้อยบาทเติมตัวไปตัวเป็นไงโอ้ตายเมื่อเลยหัวใจถลายแล้วห้าร้อยบาทเป็นไง 20 บาทเติมอีกตัวก็200 บาทเติมอีกตัว2,000 บาทดูสิเนี่ยขอไปกินไล่กินน้ำหมดเลยหมดเลยน่าสงสารไหมเปลี่ยนบัญชีใหม่ทุกคนเลยไม่มีสัจจะในหมู่จอเราไม่มีหรอกเราก็เห็นดีด้วยโอ้ดีเพราะมันดูถูกแต่ละคนเขียนอ่านไม่ออกเลยเขียนเนี่ยบางที บางทีมึนเนาะเขียนโอ้โหเลขอ่านไม่ออกก็ทำดีสะอาดดีให้ลูกสาวทำก็ดีเนี่ยไปเลยนั่นเนี่ยเข้าล็อกเลยเหมือนเราไปเหมือนเขียนจดหมายหรือเขียนอะไรก็แล้วเนี่ยบางเลคเชอร์เนี่ยลองสิไม่ใหม่ก็อ่านมาให้ออกก็ใหม่เขียนใหม่เขียนให้อ่านออกรู้ไหมต่อเติมแล้วก็ตัดต่ออ๋ออันนี้มันขาดไปต่อเติมอ้าวความกดไอเดียเกิดขึ้นเลยอ๋อ อันนี้มันขาดไปอ่ะต่อเติมขึ้นมาอ๋อนี่มันมากเกินไปตัดมานี่คือตรงนี้นี่เราลองดูสิน้อยที่จะเขียนเต็มยังเก่าลองคิดดูสิจดมงจดหมายที่เขาเขียนกันนะเขียนแต่งอะไรก็แล้วแต่มันจะมีแต่งเพลงแต่งอะไรก็แต่งก่อนอ๋อนานๆไปอ๋อตรงนี้ไม่เพราะเพิ่มเห็นไหมอันนี้อ๋ออันนี้อย่างนี้นี่คือตรงนี้นี่และบัญชีจะเหลือไหม เนี่ยไม่เหลือแล้วเป็นไงทั้งคู่เลยตอนนี้ตายโอ้ตายน้องสาวแล้วก็เปิดเพลงหมอเปิดเพลงเปิดเพลงหมอร้องไห้อ่ะโอ้เศร้าโศกไม่สุดลูกหลานต้องมาบอกให้ปิดเลยร้องไห้หนักเลยตายเนี่ยโอ้เราคิดโอ้ไม่อยากตายนะถ้าตายดีๆอยากตายนะ บิดไปก็บิดด้วยปากเบี้ยวปากโบดโอ้หน้าเจ้านาบดมันสัตว์นรกอ่ะแบบนี้หมดเลยกองของหัวใจทุจริตเนี่ยหัวใจทุจริตมโนทุจริตกายก็อยากได้กายทุจริตหมดเลยผิดศีลธรรมหมดเลยศีลห้าไม่เหลือ ความพอใจความพอใจอยากได้อยากมีเพราะตัวเองก็มีอยู่แล้วนอกจากนักปฏิบัติโสดาก็ดีปฏิบัติเนี่ยเขาพอใจในสิ่งที่มีอยู่เขาเต็มที่เขาเติมที่เติมเติมที่ใจแล้วแต่บอกเมื่อกี้เนี่ยเติมใจเราไม่มีใครเติมเราได้นอกจากเราเติมใจเติมความดีเติมศีลสมาธิปัญญาแล้วเติมจากบาตรทำบุญ เติมคุณธรรมที่ดีอยู่ที่ใจมีเมตตาไม่อิจฉาริษยานี่เติมใจอยู่ด้วยเติมบุญเติมบุญเติมพลังบุญมันก็จะเต็มอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมพอนั้นปุ๊บพอมาร้อนก็มาอยากเชื่อว่าก็เติมเติมพลังบุญแผ่เมตตาไปตกเป็นสุขตั้งสติแผ่เป็นตัวเป็นสุขเป็นตกเขาสุขเราสุขไอ้ตัวอิจฉาริษยาก็หมดไปเขาด่าเราก็ เอาพุทโธพุทโธขอให้ไปสุขเป็นสุขบุญกุศลให้ไปสุขเป็นสุขเรื่องในความรู้สึกแล้วให้เรามีความสุขเขาก็มีความสุขให้เขาทุกข์เราก็ทุกข์นี่คือตรงนี้อุบายใจพุทโธพุทโธนี้สบายหน้าตาฟองมองคำก็หน้าตาสดใสเพราะมันแต่งที่ใจเติมที่ใจคนที่หน้าใจไม่สบายใจหน้าตาแบบบอกบุญไม่รับนะเหมือนกัน มันก็บัวแรงน้ำอ่ะนะบัวแรงน้ำเอาน้ำใส่ตัวแล้วมันก็เหี่ยวเฉามันพอไม่ไม่ให้น้ำถูกจุดตรงที่มันอิ่มนั่นเราเนี่ยให้ผิดจุดถ้าให้ติดใจให้ติดใจมันก็บัวสบายใจบัวไม่แรงน้ำใจแล้วบัวสบายใจบัวยิ้มใจนะบัวเต็มตลอดเวลานี่คือพลังบุญเกิดขึ้นที่ใจเราเพราะนั้นที่เราได้มาตรงนี้แล้วเนี่ย
มาสอนตัวเองมาติตัวเองว่าตัวเองมาทำยังไงจะทำให้เราเนี่ยว่ามันดีกว่าเก่านะก็เปรียบเทียบเมื่อวานก็ว่าดีแล้วสวดมนต์ไหว้พระเรียบร้อยดีแต่วันนี้ทำให้ดีก็เมื่อวานอีกก็พิจารณาไปวันนี้ทำให้ดีก็เมื่อวานอีกก็ทำไป ทั้งที่วันนี้ดีแล้วก็ต้องทำให้ดีก็เมื่อวานอีกเราทำได้ไหมถามใจเติมใจตัวเองติใจตัวเองติกายออกกายนิดกายเราไม่ค่อยสะอาดนะเผลอจะตบยุงบ้างเผลออย่างนี้บ้างแล้วกายไม่กราบพระไหว้พระกายไม่ตักบาตรกายไม่เดินไม่เดินก็ติที่กายก็ติอ๋อเราต้องทำกายสะอาดออกกายยังบกพร่องอยู่เราต้องติที่กาย อาติที่วาจาวาจาสวดมนต์ไม่พระก็ไม่เคยเต็มใจสวดไม่ตั้งใจสวดพูดจาก็พูดไม่เพราะ ขอไปก็แต่งที่วาจาให้มีตะเจ้าวาจามีปิยวาจาเก่าวาจาตุภาพเรียบร้อยที่ธรรมะเขาสอนตลอดเวลาก็แต่งใจแต่งใจมันมีคนทำมีเมตตา ทำบัวไม่แรงน้ำแล้วก็เอาไปใช้ชีวิตประจำวันข้างนอกเป็นบัวอิ่มน้ำตลอดเวลาเหมือนหน้ามีพุทโธพุทโธเนี่ยทำบัวแรงน้ำก็หน้ากับปัดโธปัดโธพุทโธก็หายไปลองคิดด้วยดีแล้วใครจะมาชอบเราสนใจเราเป็นบัวแรงน้ำเนี่ย มาอยู่กับเราก็ตายเลยบัวเฉาเลย บัวเฉาไม่แรงน้ำยังเฉาหนักกว่าเลยทำไมอิ่มเอิบจนใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสมันบัวได้น้ำตลอดเหมือนต้นไม้ไม่ได้สัมผัสกับธรรมชาติปัญชาเย็นยิ้มแย้มบานนั่นคนเราอ่ะได้สัมผัสกับพุทโธพุทโธสัมผัสกับจิตใจแผ่เมตตาให้อภัยทานจิตใจรื่นเริงบันเทิงใจมันนั่งสมาธิอิ่มเอิบอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติติตัวเองตลอดเวลาไม่ชมตัวเองติคนอื่น เพราะฉันนั่งดีฉันเดินดีทั้งที่ฉันไม่เคยอยากจะนั่งไม่อยากจะเดินไม่อยากสวดมนต์คุยไม่หยุดเนี่ยก็ชมว่าตัวเองดีอันนี้ก็มีอวิชชาครอบงำตัวบุญไม่มีตัวบุญเริ่มหมดแล้วการสร้างทานศีลภาวนา นี่เนี่ยสังขารร่างกายธาตุขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ขาดน้ำก็ไม่ได้น้ำมากเกินไปก็ไม่ได้น้ำท่วมปอดอีกเนี่ยมีเนี่ยเรามีเนี่ย ญาติพี่น้องเนี่ยอายุมากขึ้นน้ำมากน้ำท่วมปอดอีกใช่ไหมน้ำน้อยก็ปอดแย่อีกทุกอย่างก็ต้องให้ปอดดีใช่ไหมต้องปอดดี เพราะนั้นจะอะไรก็แล้วแต่นึกถึงความตายนึกถึงความตายมากๆน้ำพ่วงตอกก็ตายน้ำไม่ทั่วปอดก็ตายท่วมใจตัวเองก็ตายหมดใช่ไหมความดีใจเสียใจพอใจมากมันก็ตายได้เหมือนกันเนี่ยตายในการที่เราอยากได้อยากมีมันก็ จะบอกว่าไปศพไม่สวยใช่ไหมถ้าตายในคุณธรรมมีเมตตามีศีลสมาธิปัญญาหรือศีลห้าก็เปรียบเทียบตายแล้วศพสวยยิ้มแย้มแจ่มใสนี่เปรียบเทียบใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรหรอกอุบัติเหตุศพไม่ดีน้องก็แต่งโง่มีคนแต่งศพเนี่ยโอ้ผัดแป้งทาเล็บอย่างสวยเลยผู้ชายก็แต่งอย่างดีจะเอาอะไรเนี่ยใช่ไหมแต่ก็แต่งไปนอก แต่ที่เขาแต่งความดีไปแล้วเขาแต่งตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วถ้าไม่แต่งมีชีวิตอยู่เนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยมันจะได้ที่ไหนเขาแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่งไม่แต่งเขาแต่งอยู่แล้วแต่งเสื้อที่กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เขาแต่งหมดแล้ว
แต่งคุณธรรมมีศีลสมาธิปัญญาเขาแต่งตรงนี้ไปเกิดที่ไหนเขามีอยู่แล้วเกิดมนุษย์ก็มนุษย์มีคุณค่าไม่จนเป็นคนเศรษฐีหรือเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ไปเรื่อยเลยเนี่ยเขามีศีลสมาธิปัญญาเขาติดตัวก็แต่งไปแล้วแต่งความบริสุทธิ์หมดแล้วคนที่ไม่แต่งนั่นเนี่ย ไปที่ไหนมันจะตกต่ำทางชาตินี้ก็ชาติหน้าที่เขาเปรียบเทียบเนี่ยนุ่งผ้านุ่งผ้าดีกับขออภัยกับที่ไม่นุ่งผ้านะก็ว่ารักษาศีลรักษาเต็มศีล5ก็นุ่งผ้าดีเขาเปรียบเทียบถ้ารักษาไม่ครบเขาบอกว่านุ่งผ้าขาดดีกับที่ไม่รักษาศีลเลยไม่นุ่งผ้าเลยจะขออภัยนะจะเอาไหน ก็นุ่งผ้าขาดนะเรานุ่งผ้าดีไม่ได้หมดก็รักษาศีลได้ไม่ได้ทุกข้อก็เหมือนนุ่งผ้าขาดมันก็ยังดีปกปิดไอ้ไม่นุ่งผ้าเลยเป็นไงมันดีไหมนี่ก็เปรียบเทียบเพราะฉะนั้นให้สมกันที่เราเกิดเป็นมนุษย์นะมนุษย์ผู้ประเสริฐประเสริฐทั้งกายทั้งใจเนี่ยเพราะฉะนั้นก็บอกแล้วว่าเรามาเนี่ยสมคุณค่ากับมนุษย์ผู้ประเสริฐ เรามาทำชีวิตเราเนี่ยให้ประเสริฐก้าวหน้ามาเรียนรู้กายวาจาใจมาก็มาศึกษานักเรียนพุทโธนั่นเองค้นหาสมบัติผู้ดีเกิดขึ้นเพราะนั้นการที่เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยบอกว่าฟังยังมีคุณค่าฟังให้มีสติ สติตามรู้ตามเป็นระลึกรู้ฟังไปฟังไปเนี่ยมันเกิดศรัทธาเกิดใจเย็นเกิดใจเย็นเกิดสมาธิ เกิดพลังสมาธิใจเย็นใจเฉยอยากจะฟังอยากจะปฏิบัติแล้วเกิดศรัทธาปรีติอิ่มอกอิ่มใจฟังไปฟังไปก็มีเหตุมีผลก็พิจารณาไต่ตองพิจารณาเป็นวิปัสสนาพิจารณาไต่ตองว่าอันนี้มันใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พิจารณาไต่ตองไปเรื่อยพิจารณา เหตุผลมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็จะปัญญาเกิดขึ้นปัญญาว่าอันนี้ไม่ดีเราไม่เอาอย่างโลภโกรธหลงพิจารณาว่ามันดีไหมมันทุกข์ไหมอยากได้เป็นทุกข์ไหมอยากดีอยากทุกอย่างมันทุกข์หมดเลยแต่ถ้าไม่อยากได้อยากมีเฉยเฉยเฉยเนี่ยมันก็มีความสุขทุกอย่างมันต้องใช้หลักปฏิบัติตรงนี้ ควบคู่กันไปทําไปทําไปมันก็จะเพลินจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เราคิดตัวปฏิบัติมีสติมันไปเรื่อยๆมันก็เห็นการใจเห็นความบกพร่องตัวเองเรื่องพิจารณาไปเรื่องอ๋อกายเป็นพระวาจาเป็นพระใจเป็นพระมันก็จะเห็นตลอดเวลามันก็จะมีคุณธรรมเกิดขึ้นในใจใจมีเมตตาอบอ้อมอารีไม่อิจฉาริษยา อันนี้มันทุกข์นะแต่ถ้าวันไหนเรามีเมตตาคุณธรรมให้อภัยก็เป็นสุขเป็นทุกข์รู้สึกว่าจิตใจเราเบิกบานอิ่มมีบุญกุศลมากดที่ใจของเราเราก็รู้แล้วว่าอ๋อเราต้องทําแบบนี้เราก็ลองผิดพลาดกันได้ไม่ใช่ว่าเรามานั่งสมาธิสงบเลยฟังเทศฟังธรรมสงบฟังนั้นมันต้องผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นนะครูบาอาจารย์แม้แต่สิทธัตถะราชกุมาร ก็นั่งหลับนั่งเหมือนกันหมดเลยมีนี่ค่ะหน้าเหมือนกันหมดเลยไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติแล้วจะไม่มีนิวรณ์ไม่ใช่ก็มีเด็กๆกันที่บารมีที่เขาสานได้เป็นวันๆเดียวเทวดามาต้องมาบังต้นไม้อ่ะเราเป็นเด็กที่มาเดี๋ยวไปเลิกหนาวฝันมันก็ที่ ท้องน้ำหลวงเราอ่ะก็ไปไว้นั่งทำที่นั่งอย่างดีมันก็ลูกกษัตริย์นะแล้วก็หลักมากเลยก็ต้องให้ทหารเฝ้าธรรมดาเด็กก็ไปเที่ยววันนี้ก็นั่งดีกว่านิสัยปัจจัยนั่งสมาธิดีกว่า นั่งก็
ทำให้สงบความรู้สึกก็เนี่ยอานาปานสติน่ะโดลมเข้าลมออกอัศสะปัสสะอัศสะปัสสะก็ลมเข้าลมออกประเภทนั้นหยาบละเอียดอานาปานสติก็หายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หยาบละเอียดอยู่ที่ลมเข้าลมออกทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เด็กๆได้เปรียบคนโตได้เสียเปรียบ ความนึกคิดในคนโตมันแก่กล้าเหลือเกินมีประสบการณ์มากเท่าไหร่โอ้โหเที่ยวเยอะเหลือเกินเด็กนี่จะงบเร็วเพราะอะไรเพราะเขาบริสุทธิ์ความนึกคิดมันน้อยไม่มีก็การอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บกูบาอาจารย์ทำไงก็ทำไงปุ๊บปุ๊บโอ้เดี๋ยวนี้ห้าทุ่มก็เมื่อกี้มันได้เคยเรียกไว้ก็จะอยู่พร้อมกันไปห้าทุ่มอันนี้ยังไม่ถึงเลยเนี่ยนะ อันนี้เขาว่าเดี๋ยวก็ทั้งคืนทั้งคืนเดี๋ยวมีทั้งคืนนะเขามีเนี่ยใบ มันมีครูบาอาจารย์ต่อใช่ไหมอันนี้ก็ บอกที่ไหนมาแล้วที่ไหนมาแล้วก็เลยตามเลยเลยใช่ไหมเนี่ยเขาไล่มาบวชเนี่ยนะไล่มาบวชปุ๊บนิด ได้ดีปุ๊บเนี่ยขอบคุณในใจเลยกลับไปบ้านนี่ใช่ไหมเขาฝากสายไล่ส่งแม่อยู่บ้านแล้วนอนก็นอนไม่ทําอะไรเลยเงินก็ใช้อย่างเงี้ยโอ้มาอยู่วัดดีกว่าเนี่ยเขาไล่มาเลยขอบคุณเขาหลังวัดเหมือนเขาดัดนะขออภัยเหมือนเขาดัดนิสัยเราอ่ะเอาความดีดัดเอาศีลสมาธิอย่าดัด เขาปัดกวาดเราจะมานั่งเป็นคนหนูคนชายได้ไงคนก็มองสิก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องปัดกวาดใช่ไหมเขาเดินเนี่ยเขาเดินเนี่ยเขาเดินเดินยังกลมเนี่ยเราจะมานั่งคุยนั่งเล่นโน่นนี่เรานี่มันแปลกเขาเนี่ยหน้าตาก็ดีอะไรก็ดีอายุก็ขนาดนี้ทําไมเอาไหมมันคิดได้แล้วโอ้ไปเดินดีกว่า ใหม่ๆก็วนเบิร์นไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเขาไปเดินเดินก็มันก็ชอบไปเลยใช่ไหมไปเยอะสมาธิยืนได้บ้างไม่นั่งก็เราไปโน่นไปนี่คนเขามองอะไรนี่นี่ก็พูดก็ใช่ไหมอายเขาเหมือนตักบาตรเนี่ยเขาตักเขายิ้มแย้มแจ่มใสเราจะมานั่งคุยกันไม่รู้ไม่ชี้นี่มันก็อายเขาอีกเนี่ยไอ้ทำไมเขาตักแล้วตักบาตรมัน ทำไมยิ้มแย้มแจ่มใสทำไมมันดียังไงอยู่เนี่ยฮะตะพีเดียวเนี่ยรู้ว่าข้าวนั่นเดียวนี่โอ้ฉันพระภิกษุตามเรียนฉันนั่นทั้งวัดเลยตอนต้องไม่ชีด้วยอุบาสกบริการที่มาปุ๊บได้หมดเลยอย่างคิดเนี้ยโอ้เราได้กับได้นะก็ไปใส่ใช่ไหมมาที่นี่ก็เปลี่ยนนิสัยเก่าๆ ก็ทำให้นิสัยใหม่เกิดขึ้นอันนี้ก็นอนตื่นสายก็วันเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็ไม่ได้แล้วขอร้องครั้งใครจะเขาไม่ให้นอนอีกแล้วเนี่ยมาที่นอนตรงไหนอ่ะมันไฟบังคับหมดแล้วก็ต้องอยู่จะให้ได้เอาเวลานี้เวลานี้มันก็ทำให้เราตื่นตัวตลอดขี้เกียจขี้คานก็หมดไปแล้วก็ขอบคุณ ขอบคุณทางวัดขอบคุณศีลขอบคุณระเบียบถ้าไม่มีคุณค่ากับชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนคนเก่าที่เราไม่อยากตรวจมนต์เลยพระมันตื่นสายใช้เงินเปลืองใช้เงินเก่งเที่ยวเก่งเที่ยวยามราตรีเนี่ยวิสุทธิ์ที่นี่ก็ไฟบังคับอัตโนมัติเลยตื่นก็คุณก็ต้องตื่นตีสามครึ่งอาบน้ำตีสี่มาสวดมนต์พร้อมกันไม่มีอภิสิทธิ์คนโน้นคนนี้ไม่ต้องสวดมนต์ไม่ใช่เป็นตะป่วยใช่ไหม ก็อันหนึ่งเดียวก็หมดไม่ใช่คนโน้นอยู่คนนี้อยู่คนนี้มันก็ไม่อยากสวดมนต์นี่มากันหมดเลยใครจะยังไงก็แล้วแต่มาพร้อมกันหมดเห็นไหมมันก็เป็นอันหนึ่งเดียวก็มันก็ดัดกันเราโดยอัตโนมัติเลยอ๋อมาอยากสวดมนต์ก็ต้องตรวจมาอยากท่องก็ต้องท่องมากลายเป็นมีความสุขแบบโดยปริยาอัตโนมัติเลยชอบไปเลยเนี่ยใช่ไหมขอบคุณที่ใช้เงินใช้เงินเก่งเหลือเกิน วันเสาร์ที่ต้องไปห้างไปอะไรเงี้ยนั่งขับรถไปเรามันก็นั่นนะเงินก็นั่นนะวันสุดที่นี่จอด
รถก็ไม่สึกหรอน้ำมันก็ไม่สึกหรอน้ำมันก็ไม่เสียอะไรเลยเงินก็อาทิตย์เดียววันเสาร์อาทิตย์นี่พันสองพันสามพันนี่ก็เสียไม่ถึงพันบาทโดยสามเดียวค่าเช่าเท่าไรชดทำบุญเท่าไรก็ไม่ได้บังคับเลยถ้าได้ก็ได้ทำร้อยได้ห้าร้อยทำพันได้ห้าพันเลยคิดสิมันดอกเห็นก็เป็นเลยไอ้นนท์ ไปซื้อของไปห้างอะไรห้าร้อยพันก็โสนเปล่าดีอกดีใจนิดเดียวเองบางทีมาเทงอีกมากเกินไปแจกจ่ายเป็นกลายเป็นโพธิสัตว์เลยอีนอกก็อยากอีนี่ก็อยากไปห้างนั่นอยากไปหมดเลยเงินก็หมดใช่ไหมติดลบอีกพอมาถึงบ้านปุ๊บนี่อ้าวใครอยากได้อะไรบ้างอยากให้คุณโนคนนี้เพื่อนนี่ความอยากมันหมดไปแล้วเราไม่ถามใจว่าเราอยากได้อยากมีมากน้อยแค่ไหน แต่คนรู้จักจับจ่ายมันก็ไม่ขัดทุนในชีวิตเราชีวิตประจําวันจะมีครอบครัวมีอะไรก็เจริญก้าวหน้าใช้เงินเป็นใช้เวลามีคุณค่าเป็นเหมือนตอนเนี้ยชีวิตเรามีคุณค่าแล้วไอ้ที่ว่าไม่อยากตื่นนอนเสาร์อาทิตย์เนี่ยโน่นเสาร์สามโมงสี่โมงเช้าเนี่ยตอนนี้ตื่นแล้วอยู่ไม่ได้แล้วรู้สึกมันดีในร่างกายเราดีนะไอ้ที่ฐานอาหารนี่ ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเป็นโรคกระเพาะแล้วผู้ชายก็ดูบุหรี่นิดนึงห้ามดูบุหรี่กินนี่เป็นเวลาทานไม่เป็นเวลาทานนู่นทานนี่จุกจิกจุกจิกเนี่ยต้องมีผู้ชายเป็นไงไอ้นี่มาทานเป็นเวลาเป็นไงรักษาชีวิตเราให้ดีขึ้นไปแล้วกระเพาะอาหารมันก็อยู่ตัวเนี่ยสินทำเป็นรักษาเราสม่ำเสมอชีวิตเราสม่ำเสมอนอนเป็นเวลา พูดคุยเป็นเวลาใช้เงินเป็นเวลาประหยัดเสื้อผ้าประหยัดทุกอย่างประหยัดหมดเลยทุกนาทีเวลามีคุณค่าในชีวิตเราหมดเลยที่มาตรงนี้นั่นแหละเราขอบคุณศีลสมาธิปัญญาขอบคุณธรรมปฏิเจ้าที่ให้ชีวิตใหม่กับเรานี่คือมองมันเป็นคุณค่าแต่ไม่ใช่มองวันหนึ่งงั้นในชีวิตแล้วเดี๋ยวกลับบ้านมาพักผ่อนแล้วเราจะได้อะไรกลับไปบ้านบ้างมันค้าขายก็ขาดทุน กำไรก็ทุนหายกำไรหมดเพราะฉะนั้นต้องมองคุณค่าชีวิตเราต้องมีความหมายเกิดมาไม่ใช่เกิดมาไม่ใช่มืดมาก็มืดไปเกิดมามืดมาต้องสว่างไปเนี่ยตอนนี้เราเริ่มสว่างไปแล้วได้มาปฏิบัติธรรมมาเข้าสังคมธรรมะพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน จนมนมามาพร้อมกันเลิกพร้อมกันนอนนอนพร้อมกันทำอะไรพร้อมกันหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็สอนให้เราเพื่อไปทำดำเนินชีวิตใหม่เอาคนใหม่คนเก่าที่ไม่ดีก็ให้ตายชีวิตเราไปเราเก็บไปทำไมอ่ะไร้สาระเหมือนของใช้เก่าๆเสื้อผ้าเก่าๆก็ให้เขาไป ใช้แล้วมันก็เก่ามากมันก็ทิ้งไปทำไมไอ้ความรู้สึกที่เก่าๆทำไมไม่ทิ้งไปนะทำไมไม่ทิ้งไปมันจะเก็บไปอยู่เรื่อยทำไมเนี่ยเพราะว่าเราความพอใจเพราะเราสติทำสมาธิมันไม่มีมากใช้ปัญญาไม่เกิด มันยังพอใจพอใจรักใครตรงนั้นตรงนั้นยังชอบของเก่าอยู่ชอบตรงเนี้ยอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตมันยังเก่าแล้วก็ยังชอบอยู่นะ ไม่ทิ้งทักทีในเรามาชีวิตใหม่เนี่ยมันก็จะทิ้งไปเรื่อยๆเราฟอกไปเรื่อยใจสติสมาธิปัญญาฟอกไป นะเพราะฉะนั้นเวลาของเราใกล้จะหมดแล้ววันเวลาฟังเทศฟังธรรมใกล้จะหมดเหมือนกับชีวิตเราใกล้จะหมดแล้วความตายต้องลมหายใจเขาออกเราจะบอกหนุ่มสาวก็ตายได้เหมือนกันตายก่อนแซงกันตายไม่เคยตามคิวพี่น้องกันนั่นเหมือนกันเราเนี่ยคิดดิต้องพิจารณาตลอดเวลา เราก่อนจะตายเนี่ยก็ตักบาตรทำบุญให้ถึงที่สุดเปลี่ยนชีวิตใหม่
เพราะเราอยู่เพชรบูรณ์มาอยู่อยู่ข้างนอกแล้วประมาทมาเช้าเย็นเนี่ยประมาทตลอดเวลาเลยดูเคยไปข้างนอกนี่แต่งตัวเหมือนก็ไม่ตายกันแต่งตัวดีเดินเหินนี่ไม่รู้จะถึงบ้านหรือเปล่านึกถึงบ้างไหมขับรถเหมือนกันเนี่ยก็เยอะแยะไปสองทางแล้วไม่ถึงบ้านตายคือรถเมล์ไม่ถึงบ้านตายก็มีเยอะไป นั่นแหละเราจะต้องออกจากบ้านออกจากบ้านนี่เราจะกลับบ้านหรือเปล่าพิจารณาไปทํางานทํางานเสร็จเราจะถึงบ้านหรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละเราไม่เป็นผู้ประมาททํางานเรียนหนังสือเราจะถึงบ้านหรือเปล่าเนี่ยนึกถึงความตายนึกถึงความตายนึกถึงพุทโธพุทโธนึกถึงหนังสือมุขสนที่เราสร้างนั่นจะตายตรงนั้นเนี่ยมันก็ได้ไปดีหมดเลยตายด้วยศีลธรรมะศีลสมาธิปัญญาแล้วตายด้วยธรรมะ นึกถึงคุณความความดีนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเพราะอะไรก็ที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยเพราะเราผู้ประมาทไม่ถึงความตายกันวันหนึ่งนึกถึงจะการนำมากินเลี้ยงชีพอันนี้ก็มีส่วนแต่ก็ความตายมันก็บอกเรา อยู่ตลอดว่าเจ็บนิดนึงปวดหัวตัวร้อนก็ตะกิดเราแล้วบอกแล้วอย่ามาทุกข์อย่ามาบานบอกแล้วอยู่ไม่ช้าตายแล้วนะอาจจะตายวันนี้ก็ได้ตายนาทีก็ได้นั่นแหละปวดหัวตัวร้อนไอขึ้นมาแล้วทุกอย่างตัวนี้มันเป็นเตือนเราหมดเลยใช่ไหมถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องไอสิไม่ต้องปวดหัวตัวร้อนสิอันแสดงว่าเราไม่ตายเราไม่เจ็บแต่ว่าไงแต่เราไม่คิด ปวดหัวตัวร้อนไปแล้วก็หาหมอหายากินหายาทานตรงนี้ตรงนี้นั่นเลยหิวเหมือนกันหิวก็ทานข้าวหิวก็ถ้าเราไม่ทานหิวไม่ทานล่ะตายไหมนั่นมันบอกเหตุหมดเลยเพราะสังขารร่างกายขันธ์ห้าเนี่ยมันครบไม่ได้มาหลอกลวงเราพวกกองตรงมันครบไม่ได้มันหลอกลวงเราแต่ถ้าครบได้เนี่ยก็บอกแล้วมันต้องยืนยั่งยืนดิมันต้องอยู่กับเรานี่ร้อยปีพันปีสิ เอามาตะไปเลยแต่ทําไมมันไม่เอามาตะล่ะก็แสดงว่ามันไม่อยู่กับเราไม่ได้ครบไม่ได้ก็พิจารณาว่าขันห้ามันก็อยู่กับเราไม่ได้ครบไม่ได้เราครบเพื่ออะไรเราครบเพื่อจากมันคนเราน่ารักเพื่อจากอยู่เพื่อจากไม่ได้อยู่กันไปช่วยชีวิตไม่ตายจากกันไม่ใช่มันขันห้าเนี่ยเราครบกันเนี่ยรักใครต้องดูแลกันจะค่อยได้ป่วย เราดูแลเพื่อจากรักกันเพื่อจากกันไปสักวันหนึ่งต้องจากกันใช่ไหมมันความรักเหมือนกันนานรักไม่ใช่อยู่กับเราเอามาตามไหมครอบครัวก็ดีรักพ่อแม่ก็ดี สามีภรรยาก็แล้วแต่เรารักกันเพื่อจากรู้กันพบเห็นก็เพื่อจากหมดเลยใครไม่จากบ้างอ่ะนี่เตือนสติเรานี่เตือนสติเรารักรักจ๋ารักจ๋ารักต้องอยู่ต้องแต่งงานอยู่แล้วมันอยู่กับเราไหมความรักก็อมตะมันอยู่กับเราไหมต้องคนใดก็ต้องตายจากกันไปสักวันใดวันหนึ่งนั่นแหละให้พิจารณาเป็นสัจธรรมพิจารณาว่าเราคบกันเพื่อจากเรารักกันเพื่อผัดพรากมีรักที่ไหนก็มีทุกที่นั่นใช่ไหมอันนี้ต้องผัดพรากหมดเลยรักก็เพื่อจากหมดเลยไม่รักเพื่ออยู่ ถ้ารักเพื่ออยู่รักเพื่ออมตะเราคือความดีรักธรรมะพุทธเจ้ารักศีลสมาธิปัญญารักความดีนี่คือนี่อันนี้ครบได้เลยเป็นมิตรที่ดีได้เลยอยู่กับเราชีวิตนี้และชีวิตภายภาคหน้าคือตรงนี้ขอฝากไว้นี่คือหลักอมตะความดีคือศีลสมาธิปัญญาหรือธรรมะนั่นเองเป็นเพื่อนที่ในทุกยามยากคือพุทโธพุทโธลองดิ เจ้าโศกเสียใจจะตายจะตายพุทโธพุทโธที่ลองท่องที่พุทโธนึกถึงศีลนึกถึงความดีพุทโธพุทโธเนี่ยก็คงไม่ตายหรอกใช้ลองนี้ลองไม่ท่องเองตายไม่พุทโธเลยพอไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นลองก็ได้เนี่ยที่อยู่นี่แล้วก็ที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ดีลองพิจารณาดูเพราะอยู่กันเนี่ยให้พิจารณาตรงนี้เพราะอะไร หมายถึงว่าเราต้องชั่งใจแล้วเราต้องคบกันเพื่อจากเนี่ย
แต่งงานจะอยู่กันมากี่ติดปีโอเราต้้งจากสักวันหนึ่งเฮ้เผื่อใจแล้วแต่นี่ฝากไว้ช่วยชีวิตเลยคงไม่ตายจากกันหรอกฝากผีฝากไข้ยิงอยู่แต่มันอยู่กับเรานานไหมคนที่ฝากด้วยต้องมีหูชายนึกถึงความตายสิเพราะร่างกายต้องมันต้องสลายไปสักวันหนึ่งแต่พิจารณาผมนี่โอ้มันจะรู้แล้วโอ้นี่พระสัจธรรมธรรมพุทธเจ้ามันสอนเราว่า มีเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องไปสู่อริยมรรคอริยผลไปหาสิ่งที่ดีกว่านี้คือไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความหลุดพ้นนั่นเองมันก็สะดุ้งทั้งทีสะดุ้งต่อบาปก็ดีต้องลุ่งต่อบาปบาปที่เราทําไปมันจะเป็นค่าตัดชีวิตอะไรจะปิดตินทำกินเหล้าเมายาก็สะดุ้งต่อบาปก็ตื่นละจากบาปมาสร้างความดีบาปทําบุญหา สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในใจเรานี่ก็ทําประจําใจเราก็มีที่พึ่งทางใจนั่นเองเพราะฉะนั้นที่เทศไปแล้วนี่คือให้เรามาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ว่ามันอยู่กับเรายังหลังยั่งยืนไหมค้นหาเราจะลองอ้อมันจริงถ้าเราไม่พิจารณาเนี่ยอีโน่ก็สวยอีโน่ก็ดีนี่ก็ดีหน้าตาดีหมดเลยมันก็เลยพิจารณาไม่ตกคิดวันคิดคืนก็เหมือนเดิม ขนาดแก่เรายังพิจารณาไม่ตกเลยแล้วอะไรจะมาช่วยเราได้นอกจากธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นเพื่อนในยามเหงาเพื่อนที่ซื่อสัตย์ธรรมะพุทธเจ้าธรรมะก็ทําให้เราสบายใจเย็นใจธรรมะทําให้เราความร้อนร้อนก็ค่อยหายไปใช่ไหมน่าขอฝากไว้นะเรื่องทานศีลภาวนาหรือว่ามีศีลห้า เป็นเทวดามีโอกาสก็มาอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งพิจารณาอยู่ตลอดเวลาว่าเราอุโบสถนะศีลห้าคือศีลห้านะเช็คอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนเราทุกวันต้องเช็คชีวิตเราความเป็นอยู่ยังไงเจ็บใครได้ป่วยมันสุขทุกข์ยังไงนั่นก็นั่นแหละคืออาตมาเข้าไปช่วยคนฉลาดเช็คเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายว่าเรารู้สึกว่า เมื่อ10 ปีที่แล้วมาตรงนี้โอ้โหรู้สึกว่าเราหนุ่มหรือเราแก่ไปเท่าไหร่อายุเรามากน้อยแค่ไหนเรามันอยู่กับเราตรงนั้นหรือไม่ใช่ไหมอันนี้เราก็เช็คตลอดเวลาเรื่อยๆนี่เราก็จะไม่เป็นผู้ประมาทเราจะมาเข้าวัดฟังธรรมบางคนแล้ววันศุกร์เนี่ยขับรถมาไม่มีรถก็นั่งรถมามาเตรียมตัวตายที่วัดที่บ้านไม่สนุกเท่าไหร่ อย่างหลงอย่างไรหลงรูปเตียงกันรถก็มาวันเสาร์ก็โบสถ์ต้องอยู่ไม่ตลอดทั้งคืนก็ได้ฟังเทศฟังธรรมมาเจอนักปฏิบัติธรรมเต็มไปหมดในพิสูจน์ตำมเดนเขาปิติอิโมกิมใจเอาวันอาทิตย์ปัดกวาดดันบายเย็นๆก็กลับบ้านพรุ่งนี้วันจันทร์ทำงานนี่เขาทำแบบนี้มันก็บ้านก็ต่อชีวิตแต่มันต่อ มันต่อไม่มันไม่มากมาวัดมันก็ต่อชีวิตใหม่ต่อชีวิตใหม่นะต่อมันต่อชะตานะต่อชะตาด้วยศีลสมาธิปัญญาก็ต่อไปเรื่อยๆกลายบ้านก็ก็ไปสร้างความดีเพิ่ม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 แต่แม้ก็มีแต่โชคดีโชคดีทําอะไรก็โชคดีมีจิตใจมันก็ให้กับให้พุทโธพุทโธพุทโธ ไม่ดูด่ากันไม่ว่าใครอยู่บ้านก็สบายใจมาวัดก็สบายใจแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายใจนี่คือผู้ที่ให้ผู้รู้คุณค่าชีวิตที่เกิดมาว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างมาพิจารณาตลอดเวลานี่อันนี้ก็ขอฝากไว้เอาเราวันนี้เวลาการที่เขาให้ก็หมดเวลาแล้วนะ เดี๋ยวองค์ต่อไปก็มีครูบาอาจารย์มาให้ธรรมะเป็นธรรมทานอย่าลืมว่าให้อะไรก็ไม่เท่ากับให้อภัยทานเกิดขึ้นในใจให้อภัยเขาซะให้เขามันก็ให้เราให้เขาความสุขให้เขาความสุขเกิดขึ้นที่เขามากๆก็เหมือนกับให้เรามีความสุขดังนั้นขอฝากไว้นะเอาเราวันนี้ก็ดีละมาได้มาให้ธรรมะเป็นธรรมทานมาพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ดีงาม
สิ่งไหนที่ดีงามสิ่งไหนฟังแล้วสบายใจฟังแล้วก็เข้าใจก็เก็บไปพุทธปฏิบัติเสริมสร้างในชีวิตประจําวันของเราอันไหนที่มันฟังแล้วไม่สบายใจฟังแล้วไม่ถูกใจก็ทิ้งไว้ตามธรรมชาติธรรมชาติแล้วทําให้เรานี่สบายใจเอาบุญกุศลไปบ่มนิสัยใจปัจจัยที่กายใจของเราเวลาฝากไว้เอาละวันนี้ก็ขอ ยุติแต่การไม่ยาธรรมแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่ทุกคนปรารถนาหวังมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญ เป้งเลยอ๋อตรงกันด้วยเอาแล้วนะนี่เขาตรงเวลากันนะ